จู่สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งก็เข้าไปเครื่องมือนำเห็นไหมมีขี้หูอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้แฉะนิดเดียวแต่ตรงนี้เป็นแผ่นก็ดูเหมือนเราจะใช้ตัวนี้เอาไม่ออกเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวทองเหลืองแทนทองเหลืองก็บางถ้าตัวนี้ไม่ออกอีกเราก็จะใช้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็แสะแล้วก็งัดได้ไหมอ้าวโอ้โหดูเหมือนบางเกินไปอีกก็เอาตัวนี้ครับเล็กสุดละทำไมแน่นอย่างนี้เนี่ยโอ้แน่นมากเลยครับออกมาแล้วครับไม่ได้เยอะแบบเที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แล้วเยอะมากเที่ยวนี้แค่มีเฉยตรงนี้มีไหมโอ้ยงัดไม่ออกซะงัดเหนียวอะไรจะป่านนี้หนีดีกว่าผมหนีบแล้วปล่อยแล้วก็ชักกระเยื่อมันออกมานะครับเพื่อที่จะเอาเขาออกมาให้ได้ทั้งหมดหนีบแล้วก็ปล่อยแล้วค่อยขยับเข้าไปข้างในอีกทีก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับที่ผมคิดเองอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยเอ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยบ้าบอที่สุดเลยมันเหนียวมากเลยครับตอนนี้มือผมเกร็งจนแบบเจ็บเลยอ่ะคนแค่เจ็บมือเพราะว่าเก่งเจ็บไม่ใช่เจ็บมือเจ็บนิ้วเพราะว่าผมมาเกรงไปหน่อยอ่ะดูเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่โยกเมื่อกี้อันเนี้ยครับโอ้โหดูดิผมไปเกรงนิ้วชี้กับนิ้วโป้งตอนบีบเป็นรอยเลยอ่ะเพราะว่าจับแล้วก็โยกจับแล้วก็โยกแล้วก็จับแล้วปล่อยแล้วก็ดึงแล้วก็แซะเข้าไปให้มันลึกเข้าไปเรื่อยๆครับก็เหมือนที่เราแซะอันนี้แล้วค่อยๆทำไปทีละเซนไอ้ทีละมิลนะครับแต่ดึงแต่เหนียวมากเลยเมื่อกี้เหนียวครั้งแรกก็นึกว่าจะแบบงานง่ายละกี่หูเหนียวตอนนี้เราก็จะมาเกาเล่นๆได้แล้วมั้งไม่ร่องรอยตรงนี้เหมือนร่องรอยเล็บเลยนะครับเอานิ้วก้อยควักแน่ๆเลยเนี่ยใช้เล็บเกาเล่นไงโอเคมาเดี๋ยวเราจะใช้สำลีด้านไหนก็คงไม่มีครับเพราะเมื่อกี้ดึงก็ดึงกันจากข้างในออกมา
ถ้าข้างนี้มีขนาดนี้อยากรู้ว่าข้างนู้นจะมีหรือไม่มีตอนนี้ผมปั่นเฉพาะตรงกลางนะครับจะเอาขี้หูกับข้างนอกออกดูแล้วตรงกลางตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าอีแผ่นเมื่อกี้ออกหมดเลยตอนนี้ผมจะเริ่มที่ขอบแก้วหูแล้วเมื่อเป็นขอบแก้วหูผมก็ทำเรียวเล็กอย่างเดียวเลยตอนนี้ถึงขอบแก้วหูแล้วครับดูจากนี้แล้วไม่น่ามีปัญหาครับตรงขอบแก้วหูปลายแก้วหูก็มีแค่เหลืองน้อยเดียวเองครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคที่จะเอาขี้หูออกแล้วก็ทำให้หูสบายอย่างเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะตอนแบบเนี้ยสำลีปลายแหลมๆเรียวๆเล็กๆเข้าไปเอาแค่ชนขอบแก้วหูครับแล้วก็หมุนอยู่แค่นี้ครับบิดไปบิดมาบิดไปบิดมามันก็สนุกได้แล้วครับโอ๊ยทำไมน้ำเยอะจังเอาออกมาก่อนเอาน้ำยาออกมาแล้วครับลืมไปว่าอัดไปเต็มที่เลยน้ำยานี่ก็ไม่ได้ต้องห่วงมันแล้วครับอัดเข้าไปเถอะถ้ามีขี้หูมันตึงละลายออกมาหมดแล้วครับช่วงนี้ผมกำลังอารมณ์ดีมากเลยครับเพราะว่าฟุตบอลผมบุกไปชนะหนองบัวพิชยะได้หนองบัวนี่เป็นแชมป์ไทยลีก2ครับปีนี้เป็นน้องใหม่เพิ่งขึ้นชั้นมาเป็นทีมที่แปลกมากเลยนะสร้างทีมสร้างอะไรมาแถมที่ได้ยินข่าวจากไอ้ที่เขาพูดกันก็คืออะคาเดมี่ของหนองบัวพิชยะมีนักเตะเยาวชนเนี่ยประมาณเกือบ500คนหรือว่า500กว่าคนเนี่ยครับซึ่งโอ้โหแบบไม่เกี่ยวกับที่แบบมันรวมระหว่างที่ไปกับพวกที่พักแรมอยู่ที่ไอ้หอพักเลยนะครับโอ้ตรงนี้เสร็จคิวออกมาติดนิ้วฉันเองเราน่าจะปั่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขอบแก้วหูซึมซับน้ำยาหมดแล้วโอเคสะอาดครับไม่มีปัญหาละเดี๋ยวเราไปดูหูข้างโน้นกันดีกว่าไปดูข้างนู้นกันโย่เราก็มาข้างนี้กันเห็นไหมครับอันนี้คือร่องรอยของเล็บถ้าเป็นนักรบเนี่ยเรียกว่าร่องรอยของสงครามเลยนะครับเห็นไหมเมื่อมีการเกาก็ต้องมีการอักเสบ
เมื่อใช้เล็บก็ต้องมีบาดแผลบ้างถือว่าผ่านขั้นตอนการเป็นนักรบสมบูรณ์แบบโอ้ครั้งนี้เป็นขี้หูแบบเหนียวๆอ่ะดูสิยืดยืดยืดอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนว่ามันมีจะดูว่าเขามีไอ้เป็นแผ่นแผ่นอะไรไหมไม่เห็นมีแผ่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาอันบางดีกว่าเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันอาจจะใช่โอ้เอมันก็ใช่อะครับแต่มันบางมากอะบางจนมองไม่เห็นละกล้องกล้องมันจับได้แต่โฟกัสอันใหญ่ตอนนี้ผมใช้แบบเมนนวลโฟกัสนะครับเพราะถ้าใช้ออโต้โฟกัสเนี่ยภาพมันจะวูบวาบวูบวาบผมก็ตั้งระยะไว้แล้วก็ถ่ายเพราะผมเคยพลาดตอนน้องเอ็มทีถามไอ้นั่นเพื่อนผมเพื่อนผมก็บอกว่าได้แล้วตรงแล้วหุยออกมาไม่ขินจะตรงเลยชัดก็ไม่ชัดเบอร์หมดเสียดายมากแค่หูขี้หูน้องเอ็มนี่น่าเสียดายที่สุดก็นานๆจะมีแบบที่โผล่มาครั้งแรกแล้วขี้หูเต็มแบบสะสมมาเป็น10 20ปีไงตอนนี้ขี้หูน้องเอ็มอ่ะเยอะสุดรองลงมาก็เป็นขี้หูของพ่อเจ้าสองเพื่อนผมนั่นนะครับอันนั้นก็แบบเขากินยาขับไขมันอ่ะเบาหวานความดันเป็นหมดเลยใครเขาเป็นโรคอะไรมั่งพ่อเพื่อนผมก็เห่อเป็นกับเขาอ่ะกลัวไม่ทันสมัยอ่ะก็คือเขาเห็นคนอ่ะ70 80ก็เป็นเบาหวานความดันเป็นโรคนู่นโรคนี่แกก็เลยอ้าวเราก็6 70แล้วเป็นกับเขามั่งจะได้มีเรื่องคุยกันว่าเขาบอกนี่ผมล้อเล่นนะเดี๋ยวมันมาฟังอยู่เดี๋ยวมันจะด่าผมเอาไปเลยอย่างเงี้ยผมมีลูกค้าที่เป็นหมออยู่4 5คนนะครับหมอแต่ละคนก็ต่อว่าผมทั้งให้คำแนะนำเรื่องไอ้โควิดเรื่องอะไรผมก็รับฟังไว้แต่มีอยู่เรื่องนึงหมอพูดยังไงผมก็ไม่ยอมแน่นอนเลยเพราะว่าหมอแกจะเล่นมุกว่าผมมาใช้บริการช่างแบงค์ตลอดแหละช่างแบงค์ไม่เคยไปหาผมบ้างเลยไม่ใช้บริการผมสักครั้งเป็น FC อยากจะไปแม่ครับเพราะหมอสองคนเนี่ยก็คือคนหนึ่งผ่าตัดทรวงอกอ่ะอีกคนหนึ่งผ่าตัดเรื่องอุบัติเหตุอ่ะต้องไอ้นั่นอย่างเดียวถึงจะเข้ามาได้รอข้างนอกก่อนอ๋อไม่ใช่ตัวเองนั่งรอข้างนอกเขาเข้าใจผิดเราจะไม่ให้มาด้วยกันก็เอ๊ะถ้ามาด้วยกันมานั่งได้ไม่ได้มาด้วยกันก็ไปนั่งข้างนอกเอ้าทำไมมันไม่นั่งฝั่งนู้นยินมานั่งตากแดดเล่นเนี่ยนะตอนนี้ผมนอกจากปลูกผักแล้วผมกำลังทดลองทำปุ๋ยจุลินทรีย์แบบไอ้น้ำมะพร้าวเทียมอยู่นะครับของเขาต้องใช้น้ำตาลทรายแดงกิโลหนึ่งผสมกับลำข้าวกิโลหนึ่งลำละเอียดเลยนะครับแล้วก็ไปเอาใส่น้ำ30ลิตรขั้นตอนแรกก็คือเอาน้ำ30ลิตรมาเอาน้ำตาลทรายกิโลมาแล้วก็คนให้เข้าก่อน
ใช้มือคนนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าน้ำตาละลายหมดพอน้ำตาละลายหมดแล้วค่อยใส่รำข้าวลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับประมาณทิ้งไว้7วันครับมาเปิดดูทุกวันนะครับแล้วก็เอาไม้คนเราจะได้กลิ่นกลิ่นของมันก็คือเหมือนกลิ่นน้ำมะพร้าวเนี่ยครับแต่เป็นน้ำมะพร้าวบูดที่มีกลิ่นเปรี้ยวถ้าคนไม่คุ้นก็อาจจะว่าเหม็นแต่สำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะผมรู้สึกว่ามันหอมแล้วมันก็จะเหมือนจะมีประโยชน์ทำมา2วันแล้วมันก็เริ่มมีฟองขึ้นละซึ่งผมตื่นเต้นมากเลยเพราะมันเป็นตามที่ตัวของอาจารย์ธงชนะบอกเป๊ะๆ เลยอ่ะโคตรชอบอ่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าพอครบ7วันปุ๊บเนี่ยมันจะมีลาขาวซึ่งลาขาวก็คือฮิวมัสซึ่งพอครบ7วันปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถเอาน้ำเอาอะไรเนี่ยที่ผมทำไว้เนี่ย1ต่อ1ส่วนเนี่ยคือเอาไอ้น้ำมะพร้าวเทียม1ส่วนบวกกับน้ำอีก1ส่วนเอามาผสมให้เข้ากันเป็นรสโคนต้นไม้ใบก็จะงอกงามดีหรือบางคนก็จะใช้วิธีใส่ฟอกกี้แล้วก็ฉีดใบถ้าเป็นแบบต้นไม้เล็กๆอ่ะมันก็จะงอกงามขึ้นมาเลยครับเพียงแต่ว่าให้ฉีดตอนเย็นนะครับอย่าฉีดตอนกลางวันเพราะถ้าฉีดตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวใบมันจะไหม้ครับเพราะว่าไอสารพวกนี้ไม่ปิดบาดปากไปเพราะว่ากลางวันเนี่ยที่อาจารย์เขาบอกอ่ะพืชมันกำลังเปิดปากใบเพื่อระบายความร้อนตอนกลางวันแล้วกลางคืนเนี่ยมันจะทำการไอเขาเรียกอะไรไม่รู้ดูดซับไอพวกนี้ไปใช้อ่ะซึ่งจริงผมก็ฟังมาก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างผมไม่จำได้แต่ตอนเดียวก็คือตอนผสมครับถ้ายังไงผมโอ้โหถ้ามีคนถามแล้วผักผมเป็นไงบ้างผมพูดได้ตอนนี้เลยนะครับว่าผมยังไม่ได้ลองใส่น้ำมะพร้าวเทียมเลยแต่ที่ผมลองทำแล้วก็คือผมไปหาอีดินที่มันเป็นตะไคร่น้ำหรือเป็นลาเขียวอะไรที่มันอยู่ตอนที่หน้าฝนแล้วก็มีตรงข้างขอบฟุตบาทแล้วเอามาใช้แล้วนะครับผลปรากฏว่ามันเพาะได้ครับแล้วก็ขึ้นได้ดีมันก็ขึ้นได้ดีแค่นั้นนะครับเพราะมันไม่ได้มีปุ๋ยโดยตรงแต่มันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่น่ารำคาญหน่อยก็คือต้นหญ้าครับต้นหญ้ามันก็มาจากไอ้พวกนั้นนะเพราะไอ้เราไปเอามาจากแหล่งต้นหญ้านั่นแหละครับ ผมก็เลยต้องไปนั่งดูว่าอันไหนต้นหญ้าอันไหนต้นผักผมก็ตอนน้อยๆผมก็ปล่อยให้มันขึ้นหมดอะพอมันโตได้แล้วปุ๊บเราก็แยกออกว่าอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นต้นหญ้าแล้วก็ดึงต้นหญ้าออกแต่ของอาจารย์ธงชนะเขาไม่ดึงต้นหญ้าออกนะเขาจับเอาต้นหญ้าเนี่ยไว้คุมดินแต่ว่าเขาใส่ถุงพลาสติกแทนเพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้นโตไปแล้วหญ้ามันก็จะคายน้ำคายความชื้นมากลายเป็นว่าพืชก็จะได้อีกรอบหนึ่งซึ่งของผมยังไม่ถึงขั้นที่เอาถุงพลาสติกมาห่อนะครับแต่ผมมาเอาเศษใบไม้ที่มันหล่นลงมาเนี่ยเอามาปกหน้าดินแทนฟางข้าวเพราะผมไม่มีฟางข้าวผมก็เลยเอาใบไม้แห้งมาโปะแทนแต่ว่าตัวที่ผมบอกกินไม่ทันนี่ปลูกจนกินไม่ทันนี่ไม่ใช่ว่ามันเยอะนะครับคือมันมีหอยทากเลยครับมากินตอนนี้เล่นสองผัวเมียหรือไงมันมีสองตัวตัวใหญ่ๆเลยนะแบบเกือบจะเท่าครึ่งฝ่ามือผมเนี่ยคือเอามาวางปุ๊บเนี่ยมันยาวเท่ากับฝ่ามือผมอะความกว้างมันอะยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นโอ้ยแบบมันกินก็ลองนึกภาพอะสองวันอะมันสอยคะน้าผมสองต้นได้อะโคตรแบบอึ้งเลยคะน้าผมเนี่ยกำลังใบเท่าฝ่ามืออะใบเท่าฝ่ามือแล้วต้นหนึ่งมีอยู่สี่ใบสองวันสองตัวนี้สอยไปสองต้นเลยเหลือแต่ตออะพอผมเจอมันได้ผมก็เลยจะการจับแล้วเอาไปปล่อยเพื่อนอาจจะคิดว่าผมใจดีจริงๆผมปล่อยโดยใช้วิธีโยนขึ้นไปสูงๆแล้วก็ปล่อยมันไปจะไปไหนก็เรื่องของมันไม่รู้ตกที่ไหนบ้างผมไม่ได้รู้แต่คิดว่าคงไม่รอดนะถ้าปล่อยขนาดนั้นเนี่ยโยนไปสูงมาก
เดี๋ยวถ้าเกิดผมจะทำไอ้นั่นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาอีหอยพวกนี้แหละมาทุบๆๆๆแล้วก็มาทำไอ้นี่ครับจุลินทรีย์แบบหมักเป็นปีนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้รวบรวมมันอยู่เพราะว่าต้องได้รับไฟเขียวจากเมียก่อนเพราะว่าหมักพวกนี้มันจะมีกลิ่นคือถ้าเมียผมทนกลิ่นอีน้ำมันมะพร้าวเทียมไม่ได้นี่คือคงไปทนกลิ่นไอจุลินทรีย์ไม่ได้อะจริงแกบอกว่าตัวอาจารย์ธงชนะแกก็บอกว่ามันจะไม่มีกลิ่นเหม็นใช่ครับมันไม่มีกลิ่นเหม็นแต่มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวครับซึ่งถ้าคนคุ้นก็ไม่เป็นไรถ้าคนไม่คุ้นนี่ก็จบเหเลยครับก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วครับไปเจอกันเที่ยวหน้าดีกว่าเที่ยวนี้ขี้หูอะไรก็ไม่มีเยอะผมก็ไม่ต้องถ่ายให้ดูแล้วมีแต่ข้างนู้นน่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งเอาตรงขอบแก้วหูเบาๆโอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันไม่ปลายไม่เป็นอย่างที่เราคิดโอเคเหลี่ยมเสี่ยมแล้วไปแล้วใช่โอเคจบจริงๆดูเดี๋ยวแผล1อัน2อัน3อันร่องรอยของนักรบเอาเล็บเก่าจนเป็นแผล